นี่ฮะเวลคัมดิ้งพิเศษกว่าที่อื่นนะครับไม่เคยเจอนะครับเป็นเทคิล่าครับโอเคโอ้ยนี่ฮะโรงแรมวัดจัดปาร์ตี้นะสวัสดีครับผมทอมนะครับกับช่องเบื่ออยู่บ้านนะครับวันนี้เราพามาโรงแรม The Cuba Hotel นะครับพัทยานะครับนี่ฮะโรงแรมสไตล์คิวบานี่ยังไงครับธงชาติคิวบานี่ฮะเป็นโรงแรมเล็กๆขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้านในนะครับเป็นแบบสวยอ่ะนี่ยังไงสีสันสดใสครับสไตล์คิวบาไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเข้ามาแล้วเราก็จอดรถนะครับแล้วก็มีจุดเช็คอินตรงนี้นี่ฮะดูแต่งนะครับเดิน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 มีประตูฝั่งนี้นี่ฮะผักเข้ามายังไงนี่ตายคิวบานะครับนี่ฮะจุดตกแต่งนี่ฮะเข้ามาจะมีฟรอนต์ตรงด้านนี้แล้วก็เช็คอินนะครับคำดิ้งพิเศษกว่าที่อื่นนะครับไม่เคยเจอนะครับเป็นเทคิล่านะครับกึ่ม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 ตั้งแต่มานี่ฮะเขาเทให้แล้วมาคุณมานี่นี่ฮะต้องให้ต้องให้เพื่อนมาช่วยเทสเมาแล้วอย่าเพิ่งเจอเขาต้องกินให้หมดทีเดียวเลยแรงอ่ะแรงอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ร้อนคอเลยอ่ะไปเวลคัมดิ้งของเวลคัมดิ้งของที่นี่นะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องกันต้องยกกระเป๋าด้วยเหรอต้องยกกระเป๋าขอบคุณนะครับถึงแล้วทุลักทุเลนิดนึงเห็นข้างบนร้อนหน่อยเพราะเรายังไม่ได้เสียบไอ้นี่ไงนี่ขอเสียบแอร์ก่อนแต่งแบบเล็กโทนี่ถึงแล้วแล้วก็แบบเพลงในอะไรนะสไตล์แบบว่าคิวบาสไตล์แบบว่าสไตล์แบบพวกเม็กซิกันเม็กซิอันนี้เลยอะเปิดตู้หน่อยดิค่ะโอ้ตู้ก็โคตรแบบว่าฟินเสียบแล้วเสียบแล้วอุ้ยนี่แอร์ปรับงี้หรออะไรอ่ะ1 2 3ติดแล้วโอเคนี่ตู้ไฟที่สะดวกนี่ตู้มีตู้เสื้อผ้าครับมีเซฟนี่ไงแล้วก็มีนี่อะไรนะกระจกทีวีอ่ะที่เนี่ยครับมี Netflix นะครับขอบอกทีเด็ดมี Netflix มี Netflix มีไฟฉายและนี่ครับมีกาแฟมีน้ำเปล่าให้ดูอ่างล้างหน้าเป็นสีทองนี่เล็กโทหน่อยนะฮะนี่ฮะสวยงามไฟสวยงามครับล้างมือก่อนสวยงามห้องน้ำเฮ้ยสวยอะไฟอยู่ไหนนี่ห้องน้ำตรงนี้กว้างสวยครับมีไดร์เป่าผมให้นะเธอเปิดประตูตรงนี้หน่อยเขามีระเบียงว้าวสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้ระเบียงตะกี้ผ่านสระน้ำเล็กมาอันนี้ห้องเท่าไหร่คะคุณมัมมี่ห
ห้องราคาไม่เกิน 1,000 บาท1ใบเทาครับผมมาได้เลยครับราคาดีมากถ้าจองผ่าน Booking อ่ะของเราจองผ่านมันทิป.com อ่ะของเราจะได้ราคาประมาณ900กว่าบาทแต่ก็แล้วแต่นะถ้าใครจองจังหวะไหนก็แล้วแต่ถ้ารวมอาหารเช้าถ้ารวมอาหารเช้ามันจะไม่เกิน 1,500 แต่เราอ่ะไม่เอาอาหารเช้าเพราะว่าเราอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเองครับแต่ถ้าใครอยากจะทานอาหารเช้าที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีอาหารสไตล์แบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยให้เราลองทานได้บาร์ข้างล่างก็จะเปิดตอนเย็นนะครับก็เป็นเหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบาร์เป็นแบบไหนแต่รู้ว่าเฟี้ยวแน่นอนแล้วถ่ายรูปสวยๆถ้าใครชอบถ่ายรูปก็แนะนำที่เพราะว่าเราดูรีวิวโรงแรมมาบาร์สวยมากและน่านั่งมากนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันตอนเย็นนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเพราะเหนื่อยมากบ๊ายบายบูติกนะครับเขาก็จะมีบาร์สไตล์คิวบาร์เลยครับนี่ครับสีสันสดใสนี่มีโปรโมชั่นคือเรามานั่งตอนประมาณสัก4โมงครับถ้ามี buy one get one ฟรีนะครับนี่ครับสั่งโค้งหรือป๋องก็ได้2ป๋องครับค็อกเทลก็1กับ1นะครับ4โมงถึง1ทุ่มนะครับ buy one ฟรี get one แต่ว่าตัวบาร์เนี่ยเขาจะเปิดถึงประมาณ5ทุ่มนะครับบรรยากาศแบบดีมากนั่งชิลๆเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วมีดนตรีเป็นเพลงคิวบาร์ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าแอคไปอย่างนั้นแหละแอคว่าเราฟังรู้เรื่องแต่จริงฟังไม่รู้เรื่องแต่บรรยากาศมันได้บรรยากาศแบบสไตล์แบบเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอ่ะชอบอ่ะรู้สึกว่าต้องมาอีกอ่ะชอบเลยห้องนอนก็ดีนะบรรยากาศก็ดีนี่เรากำลังสั่งไก่เนี่ยเพลงเลยแต่ถ้าเต้นออกคองโก้เนี่ยบรรยากาศดีนะครับก็ถ้าใครมาพัทยาก็แวะมาได้นะครับผมว่าบรรยากาศดีมากนะครับถ่ายรูปโคตรสวยนะครับดูดีฮะขนาดหลอดนี่สไตล์คิวบาร์ไม่ล่าอุ้ยกรอบว่ะอะไรคาราเมลี่อ่ะปลาหมึกปลาหมึกทอดนี่ฮะอันนี้คือครีมอะไรอ่ะลองชิมก่อนกรอบมากยิปครีมแบบเหมือนของพ่อสัตว์อ่ะอร่อยกรอบมากปลาหมึกทอดดูซอสมะเขือเทศที่นี่เขาจะสีแดงแบบข้นๆเนาะอร่อยเบอร์กุดตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมแล้ว
ที่รันเวย์สตรีทฟู้ดนะครับก็จะห่างจากโรงแรมนะครับคิวบาร์นะครับประมาณ1กิโลนะครับแล้วเราให้ตุ๊กตุ๊กที่โรงแรมมาส่งฟรีนะครับแต่ขากลับเรากลับเองไปไปดูว่ามีอะไรกินบ้างดูเนื้อจ็อกเก้โอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเขาให้อาหารงูหรือว่าไงโอ้โหตัวเบลเลอร์ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปห้ามถ่ายห้ามถ่ายห้ามถ่ายเขาห้ามถ่ายโอ้โหนี่ผัดไทยนี่ผัดไทยกระเพาะปลากระเพาะปลานี่ปลาหมึกปลาหมึกเดี๋ยวเราเซอร์เวย์ก่อนอันนี้ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะไก่ทอดกันนี้มีสองฝั่งนี่เดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องบินตอนนี้เราเซอร์เวย์อาหารก่อนว่ามีอะไรกินบ้างฮะระวังชนเซอร์เวย์อาหารก่อนนี่แล้วก็มีลานให้นั่งนี่ครับตลาดนะนี่ฮะมีของดองต้องเดินย้อนไปเปล่าเราเดินแบบคร่าวๆรีวิวให้ดูคร่าวๆเฮ้ยของกินเยอะนะนี่ประมงปลาหมึกนี่มีโต๊ะให้นั่งด้วยนี่ไงโต๊ะปะนี่ไงเครื่องบินนี่ฮะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ตอนกินนี่สตรีทฟู้ดเกาหลีนะครับเราสั่งซุปกิมจินะครับมีมาม่าให้เราเลือกเส้นจะเอารสเผ็ดขนาดไหนนี่ฮะกำลังต้มให้เราว้าวกิมจินี่มีตีนไก่ซอสเผ็ดน่ากินมากนี่ครับมีหลายเมนูมีต๊อกนะฮะมีปลาหมึกโอเด้งคังนะครับชิมนะคะชิมไหมคะ
นี้อะไรฮะต้มยำต้มยำค่ะโอ้โหต้องกินแบบตามช็อตนะครับอึ๊กเข้าไปโอ้ยแก้วใหญ่เคสโอ้โหค่อยๆตัวนะเดี๋ยวสำลักเป็นไงฮะรสชาติสไตล์คิวบาร์เนี่ยเป็นไงฮะลีลาตอนนี้เราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วนะครับเดอะคิวบาร์แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับที่ร้านครัวเถื่อนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอาหารจะน่ากินขนาดไหนไปดูกัน